สวัสดีครับยินดีต้อนรับกสู่สริบุรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นประวัติของพระนางมาริยังตเนตสตรีผู้มีส่วนร่วมในบทบาทสําคัญในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะและมักจะมีคนกล่าวอ้างกันว่าไม่มีขนมปังเนี่ยก็ให้พวกเขากินเค้กแทนถามว่าพระนางเนี่ยพูดประโยคนี้จริงหรือไม่คลิปนี้ก็มีคําตอบครับมาริยังตเนตนั้นเกิดในวันที่23พฤศจิกายนปี1755มีชื่อเต็มๆว่ามาริอาอันโตเนียโยเซฟาโยฮันนา มีแม่เป็นถึงพระนางมาเรียเทเรซาแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีมีพ่อเป็นจกักรพรรดิฝรั่งเศสที่หนึ่งแห่งจักรวรรดิโรมาันสก์ศีลด์ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามาเรียเทเรซาแม่ของพระนางเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากนะฮะได้ฉายาว,ว่าแม่ใหญ่แห่งยุโรปนี่แหละครับบิ๊กมัมตัวจริงนะฮะโดยพระนางเนี่ยจะส่งโอรสอธีตดังตัวเองไปแต่งงานกับเจ้าหญิงเจ้าชายของอาณาจักรต่างๆในยุโรปเพื่อหวังผลทางด้านการเมืองทำให้ราชวงศ์ในยุโรปเนี่ยเป็นเครือญาติโยงใหญ่กันเต็มไปหมดครับในสมัยพระเจ้าหลุยส่งรรเสสพาาช ไปยังพระนางมาเรียเทเรซาทําสัญญาเป็นพันธมิตรกับจักรวรรดิออสเตรียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์เพื่อต้านปรัสเซียและอังกฤษครับมาเรียเทเรซ่าเนี่ยก็เลยตอบรับยุติความขัดแย้งกับฝรั่งเศสตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15ทั้งนี้พระเจ้าหลุยส์ที่15 ก็มาสู่ขอพระธิดาจากพระนางให้มาแต่งงานกับโดอแฟงหรือว่าราชทายาทซึ่งก็คือเจ้าชายหลุยออกัสมาเรียเทเรซาจึงส่งมารีอังโตเนตลูกสาวคนเล็กไปแต่งงานด้วยซึ่งเอาจริงนะฮะตัวมารีอังโตเนตเองเนี่ยเป็นคนเดียวที่แม่ใหญ่เนี่ยไม่ได้ให้การศึกษาที่ดีนักและถูกเย้ยหยันทั่วยุโรปว่าเป็นเจ้าหญิงที่ไม่รู้จักโตนางจึงเสมือนหมากทางการเมืองของแม่ใหญ่เท่านั้นแถมไม่รู้ธรรมเนียมของต่างชาติอะไรเลยเมื่อพระนางมาอยู่ในราชสำนักฝรั่งเศสแล้วเนี่ยบรรดาขุนนางคนรอบตัวยังมีอคติต่ออารก่แบบ ออและมีความระแวงพระนางครับเมื่อพระเจ้าหลุยที่15สวรรคต เจ้าชายหลุยออกัสจึงขึ้นครองราชต่อเป็นหลุยที่16มารีอังโตเนตจึงได้ขึ้นเป็นราชินีแห่งฝรั่งเศสในอีก4ปีต่อมาหลังจากแต่งงานไปแล้วซึ่งในช่วงต้นพระนางเนี่ยไม่มีอิทธิพลในวังเลยครับหนังสือประวัติศาสตร์บางเล่มกล่าวว่าตัวพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยไม่ค่อยดูแลนางอย่างใกล้ชิดทําให้มารีอังโตเนตมีแต่พระสหายคนสนิทที่มาจากเวียนนาเท่านั้นพระนางจึงเริ่มวางเครือข่ายในวงังเริ่มอุปถัมภ์ที่ปรึกษาใกล้ชิดและพวกคุณหญิงคุณนายที่รับใช้กษัตตรริยและะพพวกคุนนนาาาาางงงปปจบสอบอทอททํใมไ ที่ผิดทรงผลให้คนในวังเนี่ยยิ่งไม่ชอบพระนางไบอีกครับถึงกับมีข่าวลือนาหูว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ใกล้ชิดพระนางเพราะว่าสมรรถภาพทางเพศเสื่อมอีกด้วยและลือกันว่าราชินีเนี่ยแอบไปมีกิ๊กแต่ว่าข่าวลือทั้งหมดเนี่ยก็หยุดลงครับเพราะว่าในปีคศ1778ทั้งสองเนี่ยก็มีลูกด้วยกันชื่อว่าเจ้าหญิงมาเรียเทรส ตามด้วยหลุยโจเซฟในปี1781ต่อมาในปี1785ก็ได้ประสูติเจ้าชายหลุยเชาและเจ้าหญิงโซเฟียในปี1786แต่ว่าปีต่อมาเนี่ยก็ตายครับว่ากันว่าพระนางมารีอังโตเนตเนี่ยเคยเศร้าโศกจากการแท้งลูกหลายครั้งด้วยหลังจากที่ทั้งสองมีลูกสยบข่าวลือเรียบร้อยแล้วพระนางมารีอังโตเนตเนี่ยก็เริ่มออกลหลครับเริ่มเก้าไก่ราชกิจของพระเจ้าหลุยผู้เป็นสวามีแถมยังบดขุนนางค้าราชบริพานที่ไม่พอใจและแต่งตั้งคนใหม่เป็นว่าเล่นนอกจากนี้เนี่ยพระนางก็ยังมีนิสัยใช้เงิน คงคลังที่มาจากภาษีรัษฎรอย่างฟุ่มเฟือยด้วยการจัดงานเลี้ยงแต่งตัวหรูหราโดยเฉพาะแฟชั่นของพระนางซึ่งทรงปลดทรงผมแบบปูบเป็นผมทรงสูงและตกแต่งด้วยของราคาแพงมีการใช้น้ำหอมจำนวนมาก เพื่อโชว์ว่าฉันรวยฉันรูหราไฮโซนะฮะซึ่งเศรษฐกิจของฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยย่แย่เรื้อรังมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยที่สิอยู่แล้วทําให้ประชาชนเนี่ยโกรธแค้นสักดินาขึ้นไปอีกครับถึงขั้นที่ว่ามารีเทเรซาผู้เป็นแม่ต้องส่งจดหมายมาเตือนลูกสาวจอมดือ้อแต่พระนางเนี่ยก็ไม่ได้สนใจฟังอะไรครับวีรกรรมสุดแสบของพระนางมารีอังโตนเนตก็เช่น แทรกแซงนโยบายการประกาศอิสรภาพของอเมริกาในปี1776โดยให้ปรัสเซียกับรัสเซียเนี่ยไม่ไปช่วยอังกฤษในการทำสงครามกับอเมริกาและทำสนธิสัญญาว่าจะไม่ก่อกวนฝรั่งเศสสเปนฮอลันดาในการส่งทหารไปช่วยอเมริการบอเมริกาก็ได้ประกาศอิสรภาพเป็นประเทศได้ในที่สุดครับแต่ผลจากการซัพพอร์ตอเมริกาครั้งนี้เนี่ยทำให้พระคลังฝรั่ง,งเศสเนี่ยย่ำแย่สุดๆไปเลยครับและนอกจากนี้พระนางมารีอังโตเนตยังไปแทรกแซงสงครามของจักรวรรดิโรมันศักดิ์ธิ์กับบาวาเรีย โดยไม่ฟังคําทัดทานของเสนาบดีครับซึ่งการเข้าไปเผื่อครั้งนี้ทําให้จัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้บาวเรียไปแต่ทางฝรั่งเศสไม่ได้อะไรเลยทําให้บรรดาขุนนางในต่างกดแค้นถึงขั้นเหยียดพระนางว่านางหญิงออสเตรียคนนั้นเพราะออสเตรียเนี่ยก็เป็นครอบครงองพระนางครับและคดีอัลลอลันที่ทําให้เรตติ้งพระนางดิงไปอีกเนี่ยก็คือคดีสร้อยเพชรในปี1784โดยมีคนมาเรียกเก็บเงินค่าเพชรจากพระนาง โดยที่พระนางเนี่ยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นครับสร้อยคอดังกล่าวเนี่ยเป็นเพชรมากกว่า500เมตรมูล,ลค่า1 6ล้านลีฟเมื่อมีการสอบสวนขึ้นพบว่าพระคารีนาโรฮันเนี่ยเป็นผู้จัดซื้อให้ เพื่อตอบสนอง,ององราชินีอย่างลับๆมีการติดต่อกับโรฮันผ่านคนที่ชื่อคอมเตสเดลามอสโดยอ้างว่าราชินีติดต่อกับพระคาริเนลอย่างลับๆในยามวิกาลเดลามอสก็ถูกเปิดโปงว่า,วาเธอคือจินนี่เป็นผู้หลอกลวงพระคารินนลโรฮันว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทของราชินีและทําจดหมายของพระนางมารีปลอมขึ้นมารวมถึงมีการนัดพบกับราชินีตัวปลอมที่พระราชวังแวร์ไซด์อีกด้วยเมื่อสืบไปสืบมาพบว่าราชินีตัวปลอมก็คือโซเพนีที่แต่งตัวเลียนแบบมารียงังโตเนตเพื่อจัดฉากเข้ามาป้ายสีพระ เมื่อพระโรหันซื้อสร้อยเพชรมาแล้วก็นํามามอบให้กับราชินีตัวปลอมและนางโสเปนีรับแจ้งเน,นี่ยก็หลบหนีไปครับเมื่อจดหมายของนักต้มตุนดังกล่าวหลุดไปถึงพระนางมารีอังโตเนตกับพระเจ้าหลุยส์ที่16พระองค์จึงสั่งล้างบางยกแก๊งนางโสเปนีที่ปลอมเป็นราชินีก็ถูกจับปิดคุกเช่นกันครับแม้ว่ามารีอังโตเนตจะโดนสวมรอยในคดีนี้ก็ตามแต่ว่าประชาชนเนี่ยกลับไม่เชื่อแล้วก็ตั้งทงในใจว่าราชินีเชื่อสายออสเสียผู้นี้เป็นผู้ชักดาบเอาสร้อยเพชรไปจริงๆครับ และเรื่องยอดฮีที่คนมักนํามาอ้างก็คือการที่พระนางเป็นคนพูดประโยคว่าไม่มีขนมปังก็ให้พวกเขาไปกินเค้กแทนซี่ทำให้ประชาชนนยิ่งแคนไบอีกครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคำพูดนี้เนี่ยพระนางมารีอังตเนตไม่เคยพูดนะฮะซึ่งข้อความนี้มาจากหนังสือชื่อว่า คำสารภาพหรือว่าคอนเฟสชันเขียนโดยชองชาร์ลรูโซนักเขียนแนวการเมืองของฝรั่งเศสโดยเขียนในปี1767โดยหนังสือเล่มนี้อ้างว่านางพูดประโยคนี้ตอนอายุ12ปีซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นนางยังไม่ได้เข้ามาในฝรั่งเศสด้วยซ้ํเพราะนางจะพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสได้อย่างไรจริงไหมครับและจริงๆแล้วไอ้ขนมที่บอกว่ากินเค้กเนี่ยขนมที่เอ่ยถึงเนี่ยชื่อว่าบริออชเป็นขนมปังชาำเนยของฝรั่งเศสที่มีส่วนผสมของเนยและไข่ในอัตราที่สูงกว่าขนมปังชนิดอื่นจะหอมเนยและหอมมันมากกว่าขนมป ชนิดคือมันเป็นก้ามกึ่งระหว่างเค,ค้กกับขนมปังนะฮะด้วยหนังสือของรูโซตีพิมพ์ในปี1782เมื่อมันถูกตีพิมพ์เนี่ยทำให้ประชาชนคิดว่าพระนางเนี่ยพูดเช่นนั้นจริงยิ่งทําให้ชื่อเสียงของพระนางเนี่ยดิ่งเหวลงเลยครับอีกทั้งการวางตัวของพระนางที่ใช้ภาษีประชาชนไปอยากสุรุ่ยสุร่ายไปกับความหรูหราส่วนพระองค์ทําให้จุดไฟแค้นของชนชั้นรากหญ้าส่วนพระเจ้าหลุยที่16ก็ล้มเหลวในการแก้ไขเรื่องการเงินของประเทศจึงคิดจะปฏิรูปภาษีด้วยการเรียกประชุมสภาฐานันดอนโดยฐานันดอนที่ ก็คือนักบวชในคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกส่วนฐานันดรที่2ก็คือกษัตริย์คุนนางสักดินาเจ้าของที่ดินฐานันดรที่3คือประชาชนชั้นรักญ้าซึ่งไอสภาฐานันดรน,นี้เนี่ย จัดประชุมขึ้นในวันที่5พฤษภาคมปี1789งปที่พระราชวังเวไซโดยเสนอให้ยกเลิกสิทธิลดหย่อนภาษีชนชั้นสูงแน่นอนว่าพวกฐานันดรที่1กับ2เนี่ยไม่ยอมรับครับกลายเป็นว่าส่งเสริมความขัดแย้งยิ่งขึ้นและไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้รวมถึงการสื่อสารที่ผิดพลาดของพระเจ้าแผ่นดินคือมันมีรา,ายละเอียดเยอะอีุงตรงนักผมขอไม่ลงจอเลือกรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่เ,เป็นว่ามีการประชุมกันในสนามเทนนิสของพระราชวังเวสไซโดยมีผู้นำฐานันดรที่3ชื่อว่าโอนเรกา เรียกเรคเวติท่านเขาแห่งมิราโบ ผู้แทนฐานันดรทุกคนในสภาที่สนามเทนนิสเรียกตัวเองว่า National a s s e m b l y ที่แปลว่าสภาแห่งชาตินั่นเองครับซึ่งพระเจ้าหลุยที่16บกับที่ปรึกษาของท่านต่อต้านมาติของสภาแห่งนี้และต้องการห้เป็นโหมฆคะและก็จะสั่งให้แยกย้กยายด้วยแต่ทว่ามีระบบและผู้แทนฐานันดรที่3ต่างไม่สนใจพระราชองการใดๆทั้งสิ้นและผู้แทนจากฐานันดรที่1ก็ได้เข้าร่วมในสภาแห่งชาติเพิ่มขึ้นไปแล้วทําให้พระเจ้าหลุยที่16จึงได้แต่จำยอมแต่ก็ไม่ยอมเสียมำนาจด,ด้วยครับมาเรียงตัวเอตจึง ักที่เป็นทหารต่างชาติและได้จ้างทหารสวิส hmm. เพื่อมาคุ้มกันเชื้อพระวงมากขึ้น mm hmm. เพื่อหวังต่อรองกับสภาแห่งชาติ mm hmm. บรรดาสมาชิกสภาจึงเข้าใจาว่าพระเจ้าหลุยในคิดกำจัดสภาแห่งชาติ ประชาชนที่กดแค้นจึงระดมพลจัดตั้งกองทหารมาอาสารักษาฐานันดอนที่3และปล้นปืนไฟจากสาราว่าการกรุงปารีสได้ประมาณ500กระบอกและไปเอาปืนที่เลเซงวาลีสที่เป็นโรงพยาบาลทหารพันสือได้มาจำนวน3 0,000ืนกระบอกจากนั้นทหารอาสาเนียได้บุกทำลายคุกบาสตีในวันที่14กรกฎาคมปี1789เป็นคุกที่ขังนักโทษทางการเมืองตั้งแต่พระเจ้าลุยีส14ี่ 14. เมื่อประตูคุกถูกเปิดออกมานักโทษการเมืองก็ถูกปล่อยออกมาและส่งมอบอาวุธดินปืนให้ก องทหารอาสานา,านยกเทศสมนตรีเนี่ยก็ถูกฆ่าเสียหัวประจันด้วยทําให้วันที่14รกรกฎาคมเนี่ยเป็นวันชาติฝรั่งเศสนับแต่นั้นครับซึ่งในตอนนั้นพระเจ้าลุยดีสโเนี่ยยังล่าสัตว์อยู่ครับพระองค์กลับมาเนี่ยก็พูดเพียงว่าไม่มีอะไรหมายถึงว่าจับสัตว์ไม่ได้ซึ่งแสดงเห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงอินฉาทางการเมืองสุดๆไปเลยครับสมัชชาแห่งชาติกรุงปารีสจึงได้ออกประกาศสิทธิมนุษยชนพูดถึงว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยควรจะมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความผาดดอนภาพเป็นพื้นฐาานของประช ที่ประใยเรื่อยมาจนปัจจุบันครับ บรรดาเชื้อพระวงศ์ได้ชนชั้นสูงของฝรั่งเศสยอยู่ไม่ได้ต่างพากะหล่หนีออกนอกประเทศบรรดาชาวนานก็ลูกคือต่อต้านขุนนางเจ้าของที่ดินชนชั้นสูงหลายคน,นถูกฆ่าเป็นจุดเริ่มต้นของความบาดกลัวยิ่งใหญ่ครับทําให้พระเจ้าหลุยส์กับเชื้อพระวงศ์ต้องย้ายไปอยู่ที่วังตุเรริสและเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญครับต่อมาพระเจ้าหลุยส์ที่16ทราบว่าทรงมีพระญาติก็คือเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งอาตัวได้รวมกลุ่มตั้งกองทัพฟื้นฟูราชวงศ์แบบลับๆพระเจ้าหลุยส์กับพระนนนาาางงงมรีีอัโตตเจจึลกกบไป เพื่อไปสมทบกับกองทัพต่างชาติแต่ก็ถูกดักจับที่เมืองวาแรงส์เมื่อทรงถูกเชิญกลับมาอย่างปารีสพระเจ้าหลุยสก็เลยอ้างว่าโดนใครบางคนจับตัวไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนครับต่อมาปลายปี1791เจ้าชายชาวฟิลิปและกลุ่มต่อต้านได้ติดต่อกับปรัสเซียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สทธ์ทำสงครามกับคณะปฏิวัติฝรั่งเศสเพื่อหวังฟื้นฟูระบอบกษัตษริย์ฝรั่งเศสอีกครั้ง ทำให้สภาแห่งชาติของฝรั่งเศสเนี่ยเสียงแตกกันเองด้วยโดยประชาชนส่วนใหญ่โน้นได้ทําสงครามมาต่างชาติครับฝรั่งเศสก็เลยประกาศสงครามในปี1792และได้ถูกพันธมิตรปร,รัสเซียและออสเตรียบุกเข้ายึดดิแนแดนครับแม่ทัพปร,รัสเซียชื่อว่าชาววิลเลียมเฟอร์ดินานด์ถึงกับประกาศว่าหากพวกคณะปฏิวัติทําอันตรายพระเจ้าหลุยส์ที่16เมื่อไหร่แล้วก็จะเผาปารีสให้ราบเป็นหน้ากล่องครับประชาชนแห่งฝรั่งเศสจึงเรียกร้องให้สภาแห่งชาติถอดถอนกษัศาศาตริย์ออกทันทีครับมีการก่อมอ็อโจมตีที่ประทััพของงระะเจ้าหลลุยแลสแ ทหารองครักษ์กับทหารสวิตไปกว่า900นายพระเจ้าหลุยที่1ิจึงยอมทําตามขอยุติการทําหน้าที่ชั่วคราวเปนน็นว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยถูกยกเลิกไปครับแต่กณะนี้กองทัพต่างชาติก็ยังคงบุกยึดเมืองสําคัญของฝรั่งเศสอย่างต่อนเนื่องประชาชนเนี่ยก็ยิ่งกดแขนครับขับไล่นักโทษและพระในศาสนาจ,จากสุดท้ายเนี่ยก็จบลงที่ตั้งคณะปกครองและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในวันที่20กันยายนปี1792และยกเลิกระบอบกษัตริย์โดยสมบูรณ์เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสผู้ สภาแห่งชาติให้พระเจ้าหลุยที่16และเชื้อพระวงศ์ไปประทับที่ราชวังเทมเพิลแต่ฝูงชนเนี่ยก็ยังไม่พอใจแค่นี้ครับและยิ่งเล่าวว่าพระเจ้าหลุยที่16และพระนางมาริยังตโตเนตเคยแอบหนีไปคบคิดกับต่างชาติจึงสั่งให้คุมขังพระราชวงศ์ในคุกพระราชวังในเวลาต่อมาคณะปกครองแห่งชาติใช้โอกาสในครั้งนี้กำจัดกลุ่มนิยมกษัตริย์ด้วยข้อหาทรายศชาติและใช้การประหารด้วยกิโยตินเครื่องตัดคอที่มีใบมีดขนาดใหญ่ร่วงลงมาดูน่าสยดสยองยิ่งนะักมันได้เคยถูกใช้ประหารโอลมเดกู กวีหญิงที่เคยร่างคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองสตรีเพื่อต้องการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายแต่เนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นฝ่ายจีรองแดงหรือว่าอนุรักษ์นิยมโอลแลมเดอร์กูดจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อคณะปฏิวัติจึงถูกตัดทัวได้กิโยตินเช่นกันครับแม้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะชนะสงครามแต่คดีของพระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีอังโตเนตที่หลบหนีเนี่ยยังเป็นที่กังขาของประชาชนอยู่ครับจึงได้มีการสอบสวนขึ้นและตรวจค้นโดยสมาชิกกลับจีรองแดงและได้พบจดหมายของพระเจ้าหลุยกับพระนาง Marie อย่งตทเน็ตอยู่ในกองเหล็กในจดหมายเนี่ยก็ระบุว่าพระนางเนี่ยมีการคบคิดกับต่างชาติริงถือว่าทั้งสองเนี่ยเป็นกบฏกับฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่16จึงถูกส่งไปสอบสวนพระองค์เนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งที่มีการประทับลายมือของพระองค์อยู่ครับพระเจ้าหลุยที่16จึงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยกิโยตินว่ากันว่าพระองค์เนี่ยตะโกนเสียงดังปฏิเสธความิีทั้งหมดด้วยเลือดขติยะจนทหารเนี่ยต้องรัวกลองก,องกบเสียงผูกตัวพระองค์ไว้กับเตียงทหารและถูกตัดคอในวันทีี 28, ่21 1793ปสสิ้นุด กรับรรย์่ายแต่นั้นครับต่อมาเนี่ยก็ถึงคิวของพระนางมารียังตเนตด,ด้วยข้อหากระท,ที่ครบคิดกับออสเตรียบ้านเกิดของพระนางเพื่อให้พี่ชายของพระนางมาช่วยก็คือพระเจ้าเลโอพอลที่2แล้วก็ยังมีข้อหาที่ยัดเข้ามาว่าพระนางเนี่ยมีอะไรกับลูกชายตัวเองด้วยแน่นอนว่าพระนางเนี่ยปฏิเสธข้อหาที่โดนยัดเยี่ยนเช่นนั้นครับแต่พระนางเนี่ยก็ยังมีความผิดข้อหากระต่อชาติและถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยกิโยตินในวันที่16ตุลาคมปี1793ตามพระสวามีของนางไปด้วยวัยเพียง38ปีีเเท่่าาานน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 ัันนนน้้นน้้กอหยยพระงไดขดขจ ฉบับสุดท้ายถึงเลดี้อลิซาเบธแห่งฝรั่งเศสแจ้งความว่าพระนางเนี่ยอาไปให้ทุกคนที่ทําเรื่องเลวร้ายต่อพระองค์และไม่ต้องการให้ลูกๆเนี่ยแก้แค้นแต่อย่างใดครับและฝากถึงพระสายว่านางจะคิดถึงพวกเขาเสมอแม้วินาทีสุดท้ายครับก่อนที่พระนางจะถูกประหารว่ากันว่าพระนางเผลอสะดุดเท้าของพชจกาตอองรีแซมสัน พระนางกลเลยกล่าวว่าขอโทษด้วยฉันไม่ได้ตั้งใจแบบมารยาทผู้ดีนะฮะพระนางเดินอย่างองอาจด้วยเลือดขัติยะและปฏิเสธที่จะสารภาพบาปกับบาตรหลวงที่ทางคณะปฏิวัติจัดให้และเดินเข้าสู่คมมีกิโยตินเมื่อหัวของพระนางหลุดมาแล้วก็ถูกนํามาถือประจานท่ามกลางเสียงโหยอย่างสาใจของประชาชนและคณะปฏิวัติซึ่งประวัติศาสตร์บางกระแสบอกว่าพระนางเนี่ยได้รับโทษรุนแรงเกินไป แต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าที่พระนางโดนังเกียจตเช่นนีก็เพราะว่าตั้งเรื่องการวางตัวความหรูหราฟุ่มเฟือยเป็นเป้าสายตาให้นังเกียรและอคติของคนปารีสี่ไม่ชอบราชินีเชื้อสายออสเตรียอดีตศัตรูของฝรั่งเศสอยู่แล้วพระนางเนี่ยก็เลยเป็นเป้าสายตาที่สาคัญทั้งที่ต้นเหตุของเศรษฐกิจยแย่ๆเนี่ยมันเรื้อรังมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่แล้วครับซึ่งกว่าฝรั่งเศสจะเป็นถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ผ่านยุคสมัยแห่งความน่ากลัวไวเทอรอเรย์ยุคสงครามนโปเลียนอีลง ไว้ตแต่เบียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสก่อนเพื่อทราบข้อมูลอัปเดตต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ